คนนั้นจะแตกแล้วเหรอโอ้ยจะแตกโอ้ยจะแตกอีแกชุดเกศจะถอดได้ไหมได้สิได้เลยมึงก็มาถอดตลาดเนี้ยแล้วเห็นแล้วปะขอดูบ่อยเลยปะพี่รัตดูดิพี่รัตดูเดาเขาบอกไต้หวันเกย์ลุกเยอะจริงไหมเกย์ไทยเป็นยังไงเป็นยังไงมีใครใหม่แล้วนะวันนี้นะครับคืนวันศุกร์นะครับตอนมันจะอยู่บ้านได้ไงใช่ป่ะก็เลยว่าจะไปเที่ยวครับแต่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ไทเปที่ไต้หวันแล้วซึ่งวันนี้มันจะเป็นวันหนึ่งที่พิเศษแต่ไม่ไปคนเดียวมันคือมันขึ้นมาได้ยังไงกูอดีตของบ้านมึงขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวกูตกใจจริงๆปกติกูนัดต้องพี่นายมีคนอยู่ในบ้านแต่เข้าไปดูหน่อยดูเขยคนใหม่วันนี้เราจะไปไหนกันมันเรียกว่าต้าจงจิ๋วมันเป็นเหมือนแบบอีเวนท์ที่เกย์ไปรวมตัวกันกี่แสนคนเดี๋ยวมันจะไปรวมตัวทำอะไรกันพี่นากินเหล้ามีติ้งโคเวอร์นิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูตอนแรกหนูไม่อยากคุยเจี้ยนอีเวนท์นี้เลยนะเพราะว่าอยากเก็บไว้ให้เฉพาะแบบเป็นสเปเชียลใช่แต่ว่าเมื่อก่อนพี่นามันบอกว่าไม่ให้จอบเล่าเรื่องนี้ให้คนฟังมันเพิ่งมีก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้พาไปดูว่ามันเป็นไงแต่ว่าจริงๆวันนี้เราไม่รู้นะว่าคนจะเยอะไหมเพราะวันนี้ทำไมอ๋อวันนี้เป็นวันเลือกตั้งด้วยวันที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือเป็นวันเลือกตั้งคือเขาจะกลับไปบ้านต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้เกย์ที่อยู่ที่เนี่ยคือเกย์ไทเปเกย์เมืองหลวงเดี๋ยวพาไปดูว่าเกย์ไทเปเป็นยังไงเป็นยังไงใครเทสเธอหรือเปล่าแล้วแบบบางทีอ่ะด้วยความที่มันเป็นสังคมของเก้งด้วยกันนะในหมู่เก้งอ่ะเขาแบ่งแยกมาใครเป็นเกย์ไทเปใครเป็นเกย์ต่างจังหวัดฉันว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศไต้หวันเล็กอาจจะแบ่งยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไปที่กรุงเทพอะเขามีแบบบูลลี่หรือเว้ยเพราะพี่นัทชอบบูลลี่แต่พี่นัทเป็นคนกรุงเทพและบ้านเราอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าพี่นัทชอบบอกว่าอุ้ยอีเกมันนอกเอ้ยเดี๋ยวกูโดนคนไม่ใช่คือเรื่องเนี้ยอาจจะต้องไปถามเพื่อนรักอีกคนนึงก็คือเป็นเพื่อนรักที่อยู่ทางใต้เนาะครับพี่นัทเดี๋ยวมีแฟนใหม่แล้วนะเป็นใครหรอกูตอนนี้ปรับตัวไม่ทันนะเข้ามาถึงเจอผู้ชายคือกูมีเรื่องนึงอยากรู้เพราะว่าวันปีใหม่อะก็เห็นนึกว่ารีเทิร์นเนาะกับเลถ้าใครได้ดูคลิปปีใหม่แล้วคือวันนี้กูงงมากกูมาถึงเอ้าน้องสาวบอกว่ามีแฟนใหม่แล้วยังไงเล่าสิน่ารักมากสเปคมึงทุกคนใน Twitter บอกว่าวันสุดท้ายของปี31ธันวาคมบอกว่าจะลืมแฟนเก่าเอาไว้ที่ปีเก่าแล้วจะเริ่มชีวิตใหม่ในปี2024แล้วพอมาวันที่1ทันทีที่เข็มนาฬิกาตีไปที่เวลาเที่ยงคืน1นาทีกูงงมีคนกอดกับแฟนเก่าจ้ะเหมือนจะกลับไปคบกันแล้วทุกคนก็แบบโอเคเท็ดดี้กีทวนหน้าพวกกูยืนหน้าแป๋วแล้วก็แบบฮะเท็ดดี้กีต้องเข้าแล้วนะแล้ววันนี้มันเปลี่ยนไปบ่อยมากคุณผู้ชมชีวิตคนเราต้องมีก้าวต่อไปนี่เป็นปี2024แล้วใครจะอยู่กับผัวเราก็หยุดไปพี่นาหนูอยากถามว่าอยู่ไต้หวันต่อไปดีไหมทำงานเพื่อให้ได้4 ปีให้ได้บัตรประชาชนไต้หวันมันจำเป็นไหมมันจะเป็นแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่จับคิดหนักอยู่เหมือนกันนะกูก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆปีนี้เรา2 คนมีแผนที่จะกลับไทยอะไรเงี้ยตัดสินใจว่าจะออกจากประเทศนี้กูทำใจไม่ได้เลยตอนที่แบบต้องบอกกับเจ้าของบ้านว่าแบบไม่เอาบ้านแล้วฉันจะกลับประเทศเพราะว่าการหาบ้านนี่มันยากมากแล้วเหมือนเราอยู่ที่นี่มานานแล้วว่าเกินครึ่งไทยไปเข้าปากพี่สาวชั้นป่วยอันเดียวกันก็มีแต่คงไม่สามเท่าห้องนี้ห้องนี้จำได้ว่าห้องนี้ใครสวยนี่นะเอางี้ตอนก่อนเราจะไปเที่ยวอะเวลาแบบเงาๆมันไม่มีผู้ชายอะมันก็จะต้องออกไปกินเหล้าสรุปว่าเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอรู้สึกว่าเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอจะบอกว่าแกหนูแต่หนูไม่มีผู้ชายมาเย็นเลยแล้วเมื่อกี้อะนี่นะแต่หนูไปแปลงร่างก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผู้ชายหน่อยกันได้เคยเห็นอันที่ฉันเคยได้กับโบอีจอนี่ตั้มมันหรือปะเคยเห็นแต่แบบผ่านแบบเวลาเสียวมันไม่มีอะไรทำนึกออกไหมสนับสนุนโดยทิชชู่ถ้าอยู่ที่ไต้หวันเล่นได้เลยแล้ววันนี้ปกติแล้วมันจะแบบก็สุ่มคนมาใช่ปะว่าจะได้หล่อไม่หล่ออะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยเลือกมาแล้ววันนี้หล่อแล้วก็หุ่นดีสเปคเลยสเปคชันสเปคมือครับแล้วถ้าเป็นสเปคมืออะสเปคกูก็จะต้องแบบอวดนะเมื่อคืนกูแอบเล่นแบบเข้าไปดูขำๆอะแล้วแบบตั้งแต่กูเล่นมาหุ่นดีชิบหายฉันเติมเงินให้เธอไปแล้วก็เติมมาให้12,000เดี๋ยวถ้าฉันชอบคนไหนฉันบอกเธอเองว่าให้คนไหนแล้วคนนั้นเขาจะได้เงินจริงๆเลยได้เงินจริงเลยกูเลือกแล้วนี่เริ่มแล้วเมื่อวานเนี่ยคือนางหุ่นดีหอดเสื้อแบบมากอ่ะกูจะเสร็จจริงๆแล้วพี่เคอ่ะมันคือแบบ2 คนมันจะขึ้นมาไลฟ์พร้อมกันแล้วมันก็จะแบบว่าใครได้สติ๊กเกอร์เยอะกว่าคนนั้นก็จะชนะแล้วเช่นวันเนี้ยเขาเป็นทีมวันเด็กก่อนหน้าวาเลนไทน์ก็เลยใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาเวอร์อยู่นะจะเคยดูคลิปมันปะมันเป็นคลิปโป้สมัยพวกเราดูบลูทูธกันนะแล้วเขาก็มันจะเป็นคลิปโป้แล้วก็ อ่ะแล้วก็บอกว่าทำไมถึงมาสายคือตื่นเต้นนะตื่นเต้นอันนี้ครั้งแรกไม่เคยขนาดนี้เลยดูออกไหมนะกูตื่นเต้นดูออกแต่ว่ามันไม่แสดงออกไงโค้ชมันบอกไว้ปกติพี่เคเขาให้ทำอะไรกันเลยอยากรู้อยากให้ทั้งสองคนเลยใช่ไหมอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจเหรอครับทำไงดีอ่ะอยากให้นั่งถอดอ่ะกดยังไงอ่ะถ้ากดให้เงินบอกว่าเอาเท่าไหร่ถึงจะถอดเอาเท่าไหร่ถึงจะถอดอยากให้สักคนนึงถอดคุณดีมากคุณดีแบบดีมากจริงใครถอดก่อนเดี๋ยวแจกหัวใจคนขวาหนูเคยให้นางอ่ะหนูบอกว่าให้นางอ่ะไปเปลี่ยนเก่งเลยมาหนูไม่ชอบสิ่งนี้นางก็เปลี่ยนจริงก็หนูให้คนไหนเนี่ยหรอเนี่ยเจ้าแฟงเหรอไม่มีตัวย่อเราเป็นดอตอนะครับหัวดอก็บอกว่าไม่มีตัวย่อดอตอเด็กแปดเด็กโขงได้ไหมอ่ะได้ปะวันเด็กอมเด็กได้เปล่าดีค่ะต้องได้ไหมขออะไรล่ะขอโคกมันยังไม่มีใครถอดเสื้อเลยอยากเห็นคนถอดเสื้อเรียนถอดทำไงดีอ่ะจอฟอถอดได้ไหมให้ไปละ500พี่ให้อีก500ร้อนคนไปอีกมีห้องรับด้วยนะหรอเมื่อวานเนี่ยที่กูเข้ามาดูอ่ะแล้วนางก็บอกว่าไปดูห้องรับไปดูห้องรับวันนี้ต้องให้เขาเดาๆเหมือนเมื่อกี้กันปะเอาจริงป้าถ้าฉันเปิดกล้องแล้วขึ้นไปอยู่ได้เลยคนที่3อ่ะมึงเปลี่ยนฝั่งไหนปะอ่ะเดี๋ยวขอให้ตาต่อไปเฮ้ยโอ้โหโอ้ยจะแตกปะโอ้โหนัดคนนั้นจะแตกแล้วหรอไม่ใช่ร้านกูมึงรู้ไปหรออ๋อคือไม่ได้แค่ใช้เฉพาะฝั่งมึงแต่กูชอบนะจะได้อยู่เปลี่ยนฝั่งไหนบ้างอยากออกไปไหมมึงออกไปแล้วทีนึงโอ้หิวนมว่ะแข่งแล้วว่ะเอาข้างที่ใช้ครับข้างที่ใช้ค่ะเปลี่ยนฝั่งบ้างนัดเปลี่ยนฝั่งบ้างตอนนี้กำลังคอยกูสาดจีบดามาตั้งแต่เมื่อคืนมึงเข้าห้องจอฟอได้เลยดาตาพี่กระแตว่าไงครับพิซซ่าว่าอะไรล่ะไซรัสเมลี่ไซรัสอะไรวะไซรัสหุ่นอ่ะไม่ไหวเลยอ่ะจริงหุ่นอ่ะไม่ไหวเลยคุณพี่แจ๊คค่ะนาจอมซนอะไรนะครับชื่อว่าอะไรนะนาจอมซนมึงตอนนี้กูเหมือนคุณลุงที่ขี้เงียบคุณป้าแก่ป้าจะแปลกอู้แก่ต้องทำยังไงครับใกล้แล้วต้องทำคลานหน่อยบอกให้น้องคลานหน่อยให้น้องคุณนัทคุณนัทเอาข้างชื่อโอ้โหเบอร์นี้แรงมากเลยอ่ะจะแตกอ่ะเบาๆเดี๋ยวป้าเสร็จเนี่ยแต่ว่าถ้าผมเห็นแบบว่าจรวดเดี๋ยวผมถอดจรวด 5,000 อ่ะแล้วถ้ากูส่งจรวดอ่ะกูต้องได้นอนแล้วไปอ่ะขัดจรวดเป็นไหมพี่นัทจอมชนขาพี่นัทจอมชนเขียนที่เรียกชื่อพี่นัทจอมชนไหนหรอชื่อแก่ขายอยากได้จรวดจังเลยอยากขัดจรวดจังอยากให้เราต้องเรียนหลักแหลกตัวเองอ่ะแต่หัวนมอ่ะเนาะหัวนมน่าเรียนละชุดเกะกะถอดได้ไหมที่ให้จรวดถอดชุดเกะกะได้สิได้เลยโกถอดแล้วนะอุ้ยให้ไปแล้วจรวดด้วยกันมือก็มาถอดขนาดเนี้ยโอ้โหมือเราออกมามือโอ้โหขัดพอยังครับเราถามว่าขัดพอหรือยังไม่มีคำว่าพอแล้วเห็นขอดูบ่อยได้ปะอยากเห็นหัวจรวดได้ด้วยเหรอเห็นได้ปะเห็นหัวจรวดได้ปะมึงเสียวว่ากับอีเนี่ยโอ้ยรัดดูดิรัดดูโอ้โหให้อีกอีเนี่ยสะใจมากคนทำดีก็ต้องให้เงินมึงมันไปขนาดนี้แล้วอะเราว่าอย่าว่าอย่างนี้เลยดาต้าพึงเล่นอย่างเงี้ยพีเคจะไปอยู่ไหนอะอีกคู่นึงเหรอแอบเหมือนอะไรรู้ปะการเดือดเฟสเวอร์ชันโอ้โหนี่จะถอดแล้วดาต้าเดาไงอ่ะอย่างเงี้ยเหรออ๋อคุณจ๊อบเหรอมึงหรือกูให้ไปเลย 5,000 เขาบอกว่าเราจะได้ตามพัน 5,000 เลยเหรอเกินจะหมดแล้วนะแล้ววันนี้กูมีโควต้าให้มึงแค่นี้นะเดี๋ยวจะมีอีกบ้างเดี๋ยวเรามีต่อคนอ๋อโอเคฉันให้นางให้จอฟอ 5,000 บอสฉันจะบอกว่าจอฟอด้าวแรงเอ้ยขอบคุณครับพี่สลานทำไมน่ารักขนาดนี้อย่าไปอยู่นะบอกให้เราเรียนเยอะไปห้องอื่นกันอีกหน่อยเดี๋ยวหมดตัวอุ้ยพวกไม่ไหวแล้วจะแตกไปดูคนอื่นบ้างแต่ฉันยังไงเดี๋ยวเงินหมดนะครับมึงลอกกระเทยแก่สุดลอกป้าแอปหลอกป้าแก่เดี๋ยวฉันจะให้ดูของขวัญวันเด็กคนต่อไปเลือกเป็นแบบคนที่น่ารักต่อเป็นสเปกกูนะเฮ้ย มาตอนไหนเนี่ยทำไมมีแฟน2คนล่ะเฮ้ยชอบคนไหนสวัสดีครับพี่ธารานกับพี่นัทจอมซนเรียกมาเลยชอบคนไหนเอ้ยชอบคนที่พี่มีเงินสู้ได้เปล่าใครเงินหนักว่าเอาไปเลยครับได้ละแบบปวดเท่าไหร่500พี่นัทเปิดแล้วอ่ะพี่สลันยอมปะคะอยากไปดูด้วยนะว่าสเปคสลันอยากไปหาเอ้ยอยากมาหาก็ต้องมีรถใช่ปะรถอะไรขอให้วันนี้วันเด็กเป็นเด็กพี่ได้ไหมครับสนใจรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงไหมครับเกิดกูบอกเองว่าอยากโดนเด็กเม็ดเด็กคนนี้น่ารักไม่ดื้อไม่ซนอาจจะมีซนเล็กน้อยถึงปานกลางอยากโดนเด็กเม็ดเอ้ยเด็กโหดนะพี่ไหวหรอแต่โหดแต่แค่ไหนเชียวพวกเด็กเนี่ยใส่ชุดวันเด็กได้ไหมโอ้มาแล้วดูทรงของมันแบบอ้วนรอบมากเลยอ่ะเด็กมากเด็กน้องดุนะพี่ไหวหรอครับอะไรดุได้บ้างอ่ะเมื่อกี้ก็ให้ดูแล้วนะว่ามันจะดุขนาดไหนหรือจะเอามากกว่านี้พี่เกดว่าแต่ชอบอ้างไปเลยแบบอ้วนเอาเสื้อออกเลยปะบอกว่าถอดเข็มขัดดีกว่าคือแบบงั้นมึงรู้สิว่าเดี๋ยวกูค่อยบอกให้ถอดลงได้ทำงานเป็นทีมสุดถอดเข็มขัดได้ไหมเอ้ยเข็มขัดมันสั้นนะเอาเข็มขัดมันสั้นวะเข็มขัดจรวดลำเดียวกูเองกูอยากได้จรวดสักลำจะถ้าจรวดต้องถอดเลยนะจรวดตั้งถอดเลยนะเอ้ยถอดหมดเดี๋ยวมันจะเสียวเกินนะอยากเสียวกูพิมพ์ไปเลยแบร์ไลน์อะไรอ่ะมันบอกคำอ่ะวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไรดีกว่าสีมงคลมึงแรงสุดละวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไรวันนี้ใส่สีอะไรนะดูก่อนใส่ตั้งครับแต่ไม่บอกนะว่าสีอะไรถ้าจะสร้างส่งตลอดแต่เห็นกางเกงในปะกล้าส่งก็กล้าเปิดเอาดิได้หรอเลยเอ้ยเดี๋ยวเราดูโอ้โหขาวเกงในขาววันก็แต่งหน้าที่ห้องมีคนน้ำไหมลองอาบนะดูดนมได้ไหมพี่ธนันจะดูดเหรอครับอยากโดนดูดมีคนดูดเก่งนะแคนจ้ะอุ้ยน่ารักนะเหมือนกระต่ายน้อยนะหวัดดีงับหวัดดีครับน่ารักเนาะไฟอยากโดนไฟถามดีมีไฟกี่เม็ดมีไฟตรงไหนบ้างเขาบอกว่ามีตรงหน้ามีตรงอกแล้วก็มีตรงดูเบ็ดมาปิงปองเรามีอะไรให้ดูโอ้ปิงปองอันนี้เป็นแอปหาเพื่อนเธอถามนะว่าแทนยู Yes you can Yes you can ว่ะ500ไปเลยพี่อยากเห็นอกขาวๆพี่อยากเห็นอกขาวๆถอดเลยได้ไหมพี่ให้อุ้ยเท่าไหร่อ่ะเคยรู้อันใหญ่ดีแป๊บเดียวได้ไหมอ่ะอายอ่ะโอเคได้ดิอายรอดูเลยเนี่ยก็โปรตีไม่เคยเปิดเลยนะเฮ้ยโปรตีไม่เคยเปิดเลยนะชอบมากแล้วก็ไม่ขาดจัดให้ตลอดอยากเก่งอะไรขอบสวยโอ้โหน่ารักอ่ะลงวันเด็กขอดูเกงในเป็นของขวัญหน่อยให้ดูแค่ขอบนะขอบล่างให้ดูแค่ขอบอ่ะอุ้ยกูพิมพ์ไม่หยุดดูไม่ทันเอ้าทำให้มันนูนๆหน่อยอ่ะทำยังไงอ่ะต้องส่งเงินไปให้ดังด้วยไอ้เจ้าอะไรให้แคนซูพี่ก็จะซูถอดเสื้อลายได้เปล่าเดี๋ยวพี่ไปตามคอยถอดเสื้อลายได้เปล่าเดี๋ยวพี่ไปเติมคอยแยกซุปเปอร์คาร์เลยจบขอบล่างถอดนานๆจากส่งรถส่งรถไปรับได้หรอครับรถอันเท่าไหร่อ่ะขอบล่างแล้วส่งรถไปเลยพี่ว่าพี่มีเรือหรูเหลืออยู่นะมึงขอขอบล่างกูขอเสื้อโอเคมันต้องได้จากอันหรอวะแต่ให้แบบเดียวเท่านั้นนะไม่ขอคู่กันได้ไหมนะจะได้นั่งทางเรือทั้งตำรวจโอเคแล้วมันหอดยากมากได้อะดูก่อนเร็วๆไม่ได้มันต้องให้เลยเดี๋ยวน้องมันหมดกำลังใจแล้วเราจะได้ดูขอบล่างปะขอบล่างอีกหรอรูปแบบได้อีกคนนึงแล้วแต่เงินมีไม่พอจะหมดอีกคิวเลยดูมาแล้วโอ้เป็นไงแอปเลิกทุนการศึกษาของพี่เมื่อกี้เห็นไหมยังมันไม่ทองพี่ยังไม่เห็นเลยอยากเห็นขอบล่างเป็นเด็กดีของพี่ได้ไหมนี่ไงหน้าเหมือนกระต่ายเหรอแต่ตอนนี้คือคิดว่าใหญ่โอ้ยถามดิ49ตอนนี้ไม่ตื่นแล้วไม่49หา โบต้องยืนเอามือทาบโอ้ยจะเป็นลมอ่ะอีคิวมาเล่นน้ำนี่ครับอีคิวเข้าไปอยู่นี่ได้นะอีคิวมันละลายจริงเดี๋ยวพี่ให้มาละ3,000จริงเหรอที่นาตอนนี้เรามาถึงงานที่เกมมารวมตัวกันแล้วอยู่ในสถานที่นี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันแล้ววันนี้จะได้แฟนไหมไม่แต่เดี๋ยวกูพามึงไปซื้อเหล้าก่อนแต่ว่าต่อคิวยาวกับแพงโอ้โหแล้วมาไม่ชวนเลยนะเขาบอกไต้หวันเกย์ลุกเยอะจริงไหมไม่จริงค่ะแก้วนี่แต่เต้นกรอบกันเลยว่าแล้วว่าต้องมาเจอกระเทยแต่มันไม่ชวนเราอ่ะเวิร์กปกติไม่ค่อยเจอชนออกมาด้วยไงแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะมีการแก้แค้นวันนี้เตรียมดูข่าวเก้งโดนยิงค่ะไม่มีค่ะที่นี่ไม่ใช่ที่นั้นหนูจะได้แฟนป่ะวันเนี้ยแน่นอนอยากมีแฟนอีกอ่ะมีได้วันละ5 คนไม่เกินนี้อยู่ไต้หวันเขาไม่จำกัดการมีแฟนนะคะโอ้โหหยิบเป็นซอเลยอ่ะเอาแรงๆได้ไหมเอาแบบเดี๋ยวเมาอ่ะเราซื้อไปอีกครับคนละกระป๋องสิแล้วจะเอาอะไรแทนใกล้มาแล้วนะครับ99มันหมดทุกคนตอนนี้เหลือแต่เบียร์เบาๆที่นั้นชนแก้วกันหมดแก้วเลยเดี๋ยวตามไม่ทันเฮ้ยต้องดูมาแค่นี้อร่อยดีชอบมากเลยแต่มันไม่แรงอ่ะเดี๋ยวไปทำไงนะดอกแดดเอาที่ไหนคนในงานที่เราที่มึงบอกกูก่อนเดี๋ยวเข้าไปแล้วกูไม่กล้าอ่านมึงบอกว่ามึงเคยพาเพื่อนมาโอมาเลอะไรแบบนี้มาก็คือให้คะแนนความอ่อมเต็ม10ให้100มันไม่ได้มีโชว์อะไรแค่เกมมันนัดรวมตัวแล้วกินเบียร์กันเฉยๆใช่เขามาทำอะไรรู้ป่ะมาดูตัวแบบคนหล่อที่ไม่เคยเจอกันจะมาเห็นหน้าที่นี่หรอใช้โอกาสนี้ในการเดทพี่นัทหน้าดูเหมือนรูปในแอปไหมเหมือนอยู่ไหมทำไมต้องมองหน้าก่อนเหมือนอยู่นะคนเยอะปะเยอะมากๆแกแล้วแบบดูแถวดิให้ดูแถวอันนี้คือแถวซื้อเหล้านะครับสรุปว่ามันแพงหรือคนเยอะเราเลยซื้อเหล้าเซเว่นแพงพี่สาวชนแก้วหมดแก้ว10ผู้ชายเป็นไงบ้างดีผู้ชายที่งานนี้เป็นไงบ้างพี่ตาเขาชนเหล้าเขาชนเหล้าตรงนี้คนเยอะไหมว้ายต่อไปแล้วตามเขาเรากินบ้างตอนนี้เขาบุฟเฟ่แล้วถ้ามีน้ำหมดแก้วหรือจะพาไปขอเบอร์คนที่หนูชอบเขาบอกว่าถ้ากินเหล้าที่เนี่ยหมดแก้วจะมีแฟนจะได้รักแท้จากไต้หวันเสียดายอะดิกินก็ได้ที่ร้านหาคนหล่อๆแล้วทักให้หนูคนนึงสิขายเบอร์เกอร์ไหมล่ะจะมีเบอร์เกอร์พอดีเลยใครมาก็มาซื้อเบอร์เกอร์ได้เรื่องเบอร์เกอร์น่ากินมากคนซื้ออุ่นเลยอยากกินเนาะให้พายอีกใช่ไหมชินเนี่ยค่อยเลิก新年快乐，好久不见。哎，请问你现在这边就是算是少人或是多人？今天算是少人哦。通常会比较多，真的吗？啊，有可能。这这样对我来说也算是很多人了。没有，还可以更多。台北人这么帅哦。你。谢谢。คนไต้หวันรักแท้มีจริงปะก็มีเหรอน้าหนูจะต้องจูนก่อนเพราะหนูยังไม่ค่อยชินกับคนไต้หวันเลยใช่โดยการใช้เราพูดว่าอีกแค่นี้หลอกไปกี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วแต่น้องไม่รับรู้ดูรับไม่ทันล่ะตอนนี้น้องเบอร์เพราะว่าวันนี้น้องไม่ว่าแย่ตอนนี้เรารับตามอาเฉินทุกคนกำลังใจพวกเราด้วยรับอาเฉินเฉินอยู่ไหนนะเฉินอยู่ไหนล่ะคนไต้หวันอ่ะเขาชอบให้คนไทยออกไปนอกจริงเพราะว่ามันหนาวแล้วเขาต้องการปากอุ่นๆถ้าตอนนั้นเขามีขี้เปียกด้วยนะเขาจะอยากได้เลยให้คนไทยมาทำสะอาดให้เหรอใช่จริงๆขี้เปียกก็ไม่แย่มันกรุบๆหวานมึงมีคนแอปไม่อยากกินเหล้าค่ะความฝันอันสูงสุดก็คือมาทำงานที่ไต้หวันมาเที่ยวไต้หวันนานแค่ไหนเดือนละครั้งถ้าพี่ตามมาแล้วผู้ชายที่เนี่ยมันจะมากินหนูล่ะโอ้ยไม่จริงหรอกน้องสาวสวยขนาดนี้ป่ามันมีอะไรมีกระเจ๊กแก่ชักว่าวมี5 โถยืนละ4แต่ว่าสัก3 ทุ่มจะลองไปเดินเล่นดูมีอะไรดีๆเอาตอนที่เพื่อนหนูไปนะเพื่อนหนูมาเล่าให้ฟังชื่ออีนัทผู้ชายหล่อๆจะไปตอนประมาณ2 ทุ่มแล้วจะลวงมาอยู่ใต้ตึกก่อนแล้วก็มองตากันแล้วค่อยดึงไปชักว่าวตรงห้องน้ำ2แล้วก็มีตรงมุมข้างตึกอ่ะยายนัทเขาเล่าให้ฉันฟังแกฉันไม่บ่าย3ว่าชักกันละค่ะมีแต่คนคอมเมนต์เนี่ยเขาอยู่ไม่ถึงแกเลยจ้ะโชคเกย์อ่ะผักที่เขาชอบอ่ะได้ไหมจริงอ๋อจะมีการแบบปาร์ตี้ฉลองเป็นแบบงั้นเราก็ต้องเป็นเหยื่อของเขาดิแล้วถ้าเป็นผู้เสียสละหนูขออาสาแทนแล้วกันหาคู่นอนให้หน่อยไม่ออกเอเนจีอย่ามาไทเปมันอ้อมอย่ามาคนคือไม่ควรมาอย่ามาแย่งเราแย่งกูไม่น่าทำคลิปเลยอ่ะคนไทยมาเยอะเกินอ่ะจริงทุกคนผับไต้หวันอย่ามามันแบบไม่เลิศให้ไปตลาดในมาร์เก็ตให้ไปซื้อในมาร์เก็ตไปเชียงในมาร์เก็ตเราเหินในมาร์เก็ตอะไรแบบนี้ข่าวอะไรสนุกเวอร์ไปยึดมาเลิกมาผับได้ไหมขอร้องแต่มิลลี่หมาไม่มี 9.9 ขายแล้วต้องไปที่เซเว่นแค่คิดว่าถ้าเกิดอาบาโซไม่มีคนไทยมันก็จะเลิศมากเลยนะเป็นหมอของฝากที่มาถ้าเกิดมาไต้หวันต้องซื้อต้องกินก็คือทำทำ เราไม่อย่างมากเลยอ่ะเมื่อกี้อยากกินที่มันเป็นแบบว่าข้าวปั้นอ่ะแต่มันเป็นข้าวปั้นหน้าไข่ต้มใช่ปะแล้วอีพี่นัทอ่ะก็ไปถามพนักงานบอกว่าเต้าหุ่นนะแค่ไหนหรอหนึ่งวิมันร้อนหรออะไรของหนึ่งวิมีจริงมีอันนี้เป็นอันที่อร่อยมากเลยนะคือข้าวปั้นอันอื่นอ่ะมันจะแบบว่ามีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่มีแรงมากเลยอ่ะกูพูดเลยว่าข้างในอาบาโซะไม่สนุกเท่าข้างนอกเพราะข้างนอกมันแบบว่าเมาผู้ชายกันพี่นัทจีบผู้ชายได้เยอะมากเลยแต่ข้างนอกน้องสลัดไม่เคยได้เลยไม่ได้หรอวันนี้เราจะมาเทคนิคโชว์การซ่อนเหล้ากันนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเอาเหล้าเข้าไปในร้านต้องซ่อนยังไงแกซ่อนไม่ได้ซ่อนได้ดูเดี๋ยวออกมาอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่หลังล้อรถทะเบียน31เหมือนชี้จุดเกิดเหตุพี่บาสแกรู้จักเกย์เยอะเกินฉันพยายามช่วยน้องสาวสุดฤทธิ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฉันกำลังพาไปคุยธุรกิจอยู่ก็ไปเลิกคุยธุรกิจค่ะแล้วน้องสาวอ้อมอยู่แล้วกูแบบมันเมาอ่ะอีที่ร้านบอกว่าพวกเรามาถ่ายรูปหมู่กันแล้วก็หยิกกูหนึ่งแมทบอกว่าเป็นที่ถ่ายรูปหลงกันนิ่งแต่เขาเลิกแล้วเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านจริงๆที่ดังที่สุดในไต้หวันน้องสาวงงเอ้าเราไม่บอกนี่นะทำไมเรามีเหล้าสองแก้วอ่ะแล้วเราชวนคนไทยมากี่คน100กูพูดเลยนะถ้าเรากินหมดแก้วเนี้ยตายพี่ตาล้านบ้างอีดอกพี่ตาเราไปเยอะได้เลยว่าพี่ตาเก็บไปเลย10 คนโดน10ตอนไหนครับใช่แล้วรับกูได้แล้วแค่ไหนโดนแล้วพูดออกมาเลยว่าพี่ตาไม่ชอบโดนชอบพี่ดาพี่นัทเราไปหาอีกหนึ่งกระป๋องที่เราซ่อนเอาไว้เล่ากระป๋องมีเล่ากระป๋องแล้วก็เล่ากระป๋องอยู่ตรงนั้นไงมันมีเล่ากระป๋องซ่อนไว้ไหมไม่ซ่อนได้ดูเดี๋ยวออกมาอยู่ที่เดิมมันคงเอาไปแล้วก็ใช่ไงมีกระป๋องเดียวเบอร์โก้ข้างนอกอ่ะมันยังคนน้อยอยู่รอบเนี้ยเราควรลงไปอีกรอบปะเขาถือว่าทุกคนข้างบนเนี้ยรอคนเก็บตกลงไปพี่นัทถือว่าหนูขอไปพี่นัทพาฉันพามาสามารถเข้าได้ไหมลองเกิดได้ไหมว่าถ้าเกิดพูดว่านัดไต้หวันหลายแปลว่านัดพาฉันมาแปลว่าพาฉันเข้าได้ไหมเข้าไปเลยนัดบ้าหยอกทุกคนไม่เคยไปเข้าได้แต่ว่านัดชีวิตพาเราเข้ามาได้แยกอีดอกแยกสาวไปยังบ้างของไต้หวันโดดมากนี่ค่ะโดดจนยากครับไปนอนก่อนหน้านี้มึงบอกว่าหมาทุกคนห้ามมาดับแลนด์ห้ามมาไต้หวันห้ามมาที่อะไรครับพี่หยุดอย่ามาไต้หวันห้ามมาใครมาบุตีทุกคนห้ามมาไต้หวันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียวเกินข้างบนรถกว่าแล้วก็ต้องมากงฉี因为我喜欢台湾人，可以常来台北。因为我喜欢台湾人，我知道我还有看你的频道。แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นเกย์ที่ไต้หวันท่านเสียงดังถ้าเป็นเกย์ที่ไต้หวันแล้วเสียงดังจะโดนจับได้จะเป็นตำรวจจับถ้าเกิดใครเป็นเกย์จะโดนตำรวจจับเข้าคุกนี่ห่าวนี้ไทยเกิดอินเทียนเกิดว่าคนโยมเขานี่可爱ตอนนี้เราพี่นัทอยู่คือพี่นัทถ่ายไปแล้วตอนนี้ครับคือมีแต่คนไต้หวันอยู่ข้างหน้าผับแล้วก็คือคนก็คือแบบว่าเมาแบบเนี้ยแต่ก็ถามว่าแบบว่าชอบไหมก็คือชอบมากก็หาพี่นัทไม่เจอพี่นัทอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคืออยากทิ้งพี่นัทไปเลยแล้วก็กลับไปคนไต้หวันแล้วพี่นัทอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้พ่อเราอยู่ข้างหน้าผับแต่ว่าข้างหน้าผับเหลือแค่อะไรกระเทยหรอกระเทยตอนนี้เหมือนอยู่อะไรหรือปะว่าอะไรต้องเรียนหญิงล้วนเอาแย่ให้พี่สาวพาทัวร์หน่อยเพราะคนเขาบอกว่าข้างหน้าซอยอ่ะมันจะเลิศมากอีเพจนั้นชื่อว่าซอยไต้หวันเฮียนอ่ะเขาอ่ะชอบพูดบอกว่าซอยไต้หวันบอกว่าข้างหน้าเอสเปรสโซ่ที่นั่นอ่ะมันเลิศแอดมินเมากูบุกแค่นี้กูรู้สึกว่ากูเมาแค่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีผู้ชายเราอยู่บ้านกูเมาได้ทุกคนครับเดี๋ยวจะให้พี่นัทพาเดินดูว่าผู้ชายข้างนอกร้านเป็นไงบ้างพี่นัทเมื่อคนที่มึงพอจะเป็นแฟนได้ให้กูเข้าไปถ่ายคลิปเลยสิกูพูดแล้วว่าหายากเพราะกูรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเห็นหน้าเราหมดแล้วใช่ไงทุกคนอ่ะซ้ำแล้วไม่แต่พูดเลยว่าตอนที่เราไม่ถือกล้องอ่ะมันได้มากกว่านี้ไหนแกคิดว่าฉันเหยียบพวกเหรอใช่จ้ะอีกข้างดิ ไม่มีอ่ะอ๋อรอดเราหาร้านเกย์กันเถอะร้านที่มันได้ง่ายกว่านี้อันนี้ได้แน่ไปดิได้แน่ใช่ปะอันนี้กูนั่งตรงนี้ทำไมสู้รอยเยอะเกินกูด่าแต่ละคนหล่อไหมชายแท้ค่ะไม่หล่อเลยหรอหล่อแต่หล่อบ้างแต่โดนต่อยแต่หล่อนะมาเซเว่นแต่โดนเตะแน่นอนนี่เราชายแท้บ้างชายแท้อยู่ใช่แค่สุดฤทธิ์อีดอกไม่มีปฏิกิริยาเฮี้ยเลยกับกระเทยเฮี้ยมึงเข้าใจว่ากระเทยเป็นขอนไม้ปะกระเทยเราอยู่ร้านข้าวต้มร้านเกี๊ยวอันนี้มันจะเป็นชายแท้อีกไม่ได้แหละค่ะถ้าเกิดร้านเกี๊ยวมีชายแท้ก็ไม่ได้ร้านนั้นนะเพราะกระเทยมันหิวข้าวหิวไปหมดเมื่อก่อนอ่ะเกมีเป็นแสนเป็นล้านคนพวกเราก็มาดีเจสเตชันด้วยกันได้หมดแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหลือ2 คนคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่เรามาเรียนโทมันจะมีพวกเพียดีพี่คิดแล้วมาพร้อมกันปกติตอนไต้หวันนะไม่เคยมีใครมาเลยตอนที่กูทำยูทูบเบอร์มีแค่พี่นัทเพียดีกูพี่แบงค์4 คนใช่แล้วตอนนี้กลับกันหมดไม่เลยแค่นี้